สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีวันที่9ธันวาคม2566นะครับในช่วงที่จะถึงก่อนปีใหม่นะครับช่วงนี้อากาศกำลังเย็นสบายสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่ากระแสรถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาแรงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นรถที่สำหรับนักสะสมนะครับคนที่ชอบรถสำหรับสายลุยสำหรับสายแอดเวนเจอร์สำหรับสายออฟโรดบอกเลยว่ารถในกลุ่มที่ใช้น้ำมันก็ยังเป็นที่นิยมและราคาไม่ได้ตกเลยนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูว่าที่หลังบ้านนะครับที่มงคลแคสเซนเตอร์รถที่เราใช้นะฮะโดยเฉพาะเราเป็นคนที่ชอบแอดเวนเจอร์ชอบที่สายลุยชอบท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับมันยังเสื้อที่ใส่นะฮะของกลางปีนะฮะเสื้อสิบเซียนประจันบานนะครับเราเป็นคนที่ชอบสายลุยทางออฟโรดชอบกับการท่องเที่ยว wow. นะครับชอบแข่งขันอย่างเงี้ย yeah. รถออฟโรดเป็นรถที่ไปทุกที่อยู่หลังบ้านเรามีรถอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูมาผมพาไปดูครับที่หลังบ้านนะฮะมีรถเอาไปทางนี้เดียวกันทางนี้ก่อนดีกว่าหลังบ้านจะมีรถอย่างเงี้ยครับเราไปสายแอดเวนเจอร์สายลุยธรรมชาติสายท่องเที่ยวนะครับก็จะมีรถอย่างเงี้ยที่เราใช้อยู่นะเหมือนกับคันแรกสุดคือ Land Cruiser VX200เครื่องยนต์เบนซินนะครับเนี่ยตกแต่งมาไม่จะเป็นอุปกรณ์วินไฟฟ้าสปอตไลท์นะครับหรือแม้แต่สโนว์เกิลนะครับที่สามารถลุยน้ำลุยฝุ่นลุยโคลนนะครับรวมไปถึงข้างบนก็จะเป็นเต็นท์หลังคาออนนิ่งต่างๆนะหลักๆเองของคันนี้เองอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดเลยฮะทั้งช่วงล่างโชคที่ต้องยกขึ้นเพราะใส่ล้อยกขึ้นน้ำหนักมากขึ้นไม่จะเป็นกันชนหน้าหรือว่าวินช์ต่างๆที่น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นมันก็ต้องเซตช่วงล่างให้สูงขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นเราใช้ของแบรนด์ Iron Man Iron Man Thailand หรือ Iron Man นำเข้าจากออสเตรเลียนะเป็นแบรนด์ออสเตรเลียนะเพราะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้วถ้าท่านได้สนใจอุปกรณ์ตกแต่งพวกนี้ก็สามารถสอบถามได้เหมือนในคันนี้ใช้เดินทางไปหลายที่แล้วนะโดยเฉพาะลาวกัมพูชาเวียดนามนะเนี่ยไปมาทั่วแล้วส่วนคันต่อมานะครับคันนี้เราก็ลองใช้ทุกยี่ห้อนะเราเป็นตัวแทนจำหน่าย Iron Man ก็จริงนะฮะแต่ว่าเราก็อยากจะลองอุปกรณ์ยี่ห้ออื่นแบรนด์เหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนในคันนี้นี่ก็เบิกมาใหม่เลยนะฮะนี่ของ TGM สีเหลืองๆนี่คือ TGM TGM ก็เป็นแบรนด์หนึ่งของออสเตรเลียเช่นกันคันนี้ประจำการอยู่ในChevrolet Colorado High Country 4-wheel drive นะฮะที่เป็นตัวท็อปของ Chevrolet นะฮะที่รับความนิยมเลือกสีส้มเพราะสีส้มเป็นสีที่หาน้อยที่สุดนะครับ wow. แล้วก็สีที่แจ่มที่สุดแล้วใส่กระบะลอยทั้งด้านหลังแล้วก็มีออนนิ่งมีไฟฉุกเฉินนะเป็นรถนำขบวนด้วยนะครับมีไฟขอทางด้วยมีออนนิ่งนะฮะเพราะนั้นคันนี้เป็นรถขนของรถบรรทุกเสบียงนะครับใส่ของด้านหลังเป็นกระบะลอยเปิดสองข้างใส่น้ำแข็งใส่เครื่องดื่มใส่อะไรเวลาเราพาเพื่อนๆไปเที่ยวก็จะใช้คันนี้เป็นรถนำขบวนหรือปิดขบวนฮะส่วนคันนี้เป็นรถที่แหมอมตะจริงๆฮะรุ่นนี้Land Cruiser VX 80นี่ผมใช้ประจำเลยคันนี้นะฮะคันนี้นะฮะจากแบรนด์คันแรกเป็น Iron Man คันที่2 GTM ส่วนคันนี้เป็น ARB นะหลากหลายมากนะครับอยู่ที่นี่ใช้ทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเพราะนี่เองเสียเงินมาเยอะนะฮะซื้อมาเยอะก็เลยรู้ว่าไอ้อะไรควรไม่ควรดีไม่ดีเหมือนคันนี้นะฮะเป็นกันชน ARB รวมไปถึง Air Locker นะครับคันนี้ติด Air Locker ปกติมีดิบล็อกไฟฟ้านะครับแต่คันนี้อยากจะลองเป็น Air Locker บ้างมีออลล็อกเกอร์มีปั๊มลมไว้เติมลมเติมอะไรคันนี้ก็แต่งมาครบเช่นกันนะไม่จะเป็นเต็นท์ออนนิ่งต่างๆช่วงล่างที่ยกขึ้นมาคันนี้ยกประมาณ4นิ้วสำหรับตัว VX80 เครื่องเบนซินนะขายนะถ้าสนใจก็สอบถามได้ส่วนคันนี้ตลาดขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับคนที่ชอบรถรุ่นใหม่ๆขับเดินทางสมรรถนะจะเป็นอย่างไรเวลายกแล้วเซตช่วงล่างมาแล้วใส่วินใส่กันชนแล้วลองขับน้ำหนักรถได้ไหมนะนี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่เราทำขึ้นมาคันนี้ใส่ Iron Man ครบเซตเหมือนกันไม่จะเป็นการชนวินส์นะฮะสปอร์ตไลท์ช่วงล่างต่างๆรวมไปถึงเต็นท์อุปกรณ์ออฟโรดไซส์เรียวต่างๆคันนี้ก็จัดครบจัดเต็มเหมือนกันนะครับ Fortuner คันนี้พร้อมลุยทุกทริปนะฮะออกเดินทางได้ทั่วโลกเช่นกันสำหรับคันนี้รุ่นใหม่ขึ้นมานะครับเรื่องอารมณ์อะไรนี่ตัดปัญหาได้เลยเพราะ Fortuner กับ Prevo นี่2008นะครับเครื่องยนต์ดีเซล 2800cc นะฮะ1GD 2877แรงม้านี่ไปได้ทั่วโลกแน่นอนนะครับต่อมา2คันโอ้2คันนี่ถือว่าเป็นแรร์ไอเทมนะ2คันนี้เป็นรถของคนสะสมไปแล้วนะครับ FJ Cruiser เครื่องยนต์
6สูบนะครับ6สูบ 4,000 ซีซีนะครับ 1GR นะครับรุ่นนี้ก็ขับสนุกเป็นตู้กับข้าวเหมือนกันนะครับเป็นประตู Open Cap ตู้กับข้าวนะครับ2ข้างมี2คันนะสีเหลืองนะครับสีเหลืองแล้วก็สีดำนะครับยาง BF คูลิตเบิร์กใหม่นะครับแล้วก็ล้อแม็ก20นิ้วสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับ2คันนี้ก็เป็นแรร์ไอเทมสำหรับสายเก็บสะสมสายลุยเช่นกันนะครับส่วนคันนี้นี่เป็นจากค่ายอเมริกานะครับฮัมเมอร์นะฮะจากพัฒนาจากสนามนะครับสนามรบนะครับเป็นฮัมเมอร์ H3 มี2คันเช่นกันมีสีดำกับสีเทาคันนี้เป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับแข็งแกร่งบึกบึนนะฮะทรงเหลี่ยมนะฮะรุ่นนี้ถือว่าเป็นรถที่ไซส์เล็กสุดของฮัมเมอร์แล้วนะครับเครื่องยนต์ก็ถือว่าอัตราเร่งก็ใช้ได้ยอดเยี่ยมเลยนะฮะแข็งถึกและบึกบึนนะกันชนหน้าหลังตกแต่งจากโรงงานมามี2คันนะครับอีกคันนึงตัวไหนเอ่ยอ๋ออีกคันนึงขับไปแล้วนะครับอีกคันนึงขับไปแล้วนะฮะส่วนคันก็เป็นลีโวนะฮะเป็นลีโว4ประตูออโต้โฟร์รถบ้านเราธรรมดานะครับอีกตัวนึงนะฮะที่อยากจะนำเสนอเพิ่มเติมนะฮะคือตัว Ford Short Wheelbase แล้วก็ Isuzu Short Wheelbase มีอยู่2คันนะครับเป็นกระบะช่วงสั้นนะครับกระบะช่วงสั้นแพลตฟอร์มพื้นฐานเป็นรถของ Everest ขับเคลื่อนนะครับที่เป็นคอยสปริงนะฮะเป็นคอยสปริง4ล้อนะฮะ2ของซาร่าฟอร์ดนะครับส่วนกระบะเอง Isuzu ครั้งนี้เป็นแหนบหลังนะครับแต่เป็นช่วงสั้น Short Wheelbase เหมือนกันนะครับไอ้คันนี้ป้ายแดงเลยนะฮะส่วนคันนี้เป็นรถมือ2นะสนใจที่เป็นกระบะลอยช่วงสั้นยกสูงนะ2คันนี้ก็บอกว่าตอบโจทย์ในการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับ Ford Isuzu นี่ตัวนี้อีกหลังบ้านนะครับMercedes อ่ะ2คันนี้2คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกเช่นกันนะครับราคาเล้าใจมากรถใหม่ราคา 5-6 ล้านบาทนะครับเป็นมือ2ทุกวันนี้เหลือคันนึงอยู่ 300,000 กว่าบาทเองสนใจรถเบนซ์มีทั้งเงินทั้งทองนะมี2คันนะครับสนใจคันไหนโทรสอบถามได้นะครับฝั่งทางโน้นนะครับเดี๋ยวพาดูทางโน้นหลังบ้านนะทําใหม่สีทําใหม่นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ใส่ใหม่นะครับเบาะยางแม็กทุกอย่างช่วงล่างเซตใหม่หมดเลยนะครับถ้าซื้อมาปั้นเองนี่เพราะว่า 200,000 เอาไม่อยู่นะสลัดจะปั้น106นะครับนี่คือเอา N106 รถจากกรมป่าไม้ยอดนิยมคานแข็งแหนบหน้าแหนบหลังนะครับส่วนที่ modify เอา Vigo นะครับมาวางคาน VX80 Coil Spring นะ2คันนี้นะถ้าสนใจที่บอกว่าราคาก็ไม่แพงนะครับไอ้นี่ทำมาแล้วขับนิ่ม0ดีปล่อยมือได้สบายนะครับถ้า0ไม่ดีบางจุดตำแหน่งหัวโชคหรือตำแหน่งสปริงนะครับไม่ดีเซตไม่ดีนี่ขับไม่ได้เลยมีทั้งหมดอยู่2คันนะครับสำหรับ Vigo มีวินหน้ามีวินด้วยนะวางด้านล่างนะครับแต่มีวินนะสายวินอยู่ด้านล่างนะครับแต่วินวางข้างล่างนะครับวางใต้กระบะนะครับวางใต้กระบะนะเพราะฉะนั้นเอง Vigo มี2คันเครื่องยนต์ 3,000 ซีซี 163 แรงม้า 1 KD นะฮะแรงขับสนุกนะครับคือถ้าจะเทียบไปแล้วไอ้นี่ก็เป็นคันแข็งเหมือนกันนะ3คันนี้คันแข็งเลยคันแข็งเป็นสมัย Mighty X LN 106ลูกกระป๋าไม้นะเดิมๆจากโรงงานแต่คันแข็งที่วางมาใหม่ช่วงล่าง VX80 นะครับถ้า VX80 Power เองเขาก็จะกว้างหน่อยเมื่อ Power กว้างหน่อยก็จะต้องตีโป่งขึ้นมาเพื่อจะรับตรงนี้นะครับเพราะฐานล้อก็จะกว้างกว่ารถ Vigo นะครับกว้างกว่ารถ Vigo ก็เลยทำฐานขึ้นมาก็เลยต้องตีโป่งทั้งหน้าทั้งหลังเห็นไหมว่าฐานล้อกว้างออกนี่เป็นคืบเลยนะครับนะสองข้างนี้เป็นคืบเลยนะส่วนคันนี้ถ้าสแตนดาร์ดขึ้นมาก็รถรุ่นใหม่ๆเองก็ Vigo เอ้ยขออภัยครับ Revo 2008เครื่อง1 GD รถ77แรงม้าก็มีวินมีลิฟต์แจ็คมีสโนว์เกิลก็พร้อมลุยเหมือนกันนะครับยกสูงคันละประมาณ6นิ้วนะครับคันละประมาณ6นิ้วทุกคันเลยนะครับเพราะฉะนั้นยกสูงนะฮะลุยภารกิจที่เข้าป่าเข้าดงในน้ำท่วมนี่สบายนะครับส่วนคันนี้อีกคันนึงนะที่ภูมิใจนำเสนอคันนี้คันนี้แต่งมาสุดมากนะฮะจากค่ายพี่บอยนะฮะสีสัมพันธ์เพราะวันนี้ถ้ามีรถมาสักคันหนึ่งจากพี่บอยแต่งเพราะว่า 500,000 นี่เขาคงไม่รับนะครับค่าแต่ง 500,000 นี่เขาคงไม่รับเพราะว่ามันใช้เวลาในการทำนะครับแล้วก็ต้องมาเซตค่าหลายๆอย่างอย่างคันนี้เป็น Vigo โฉมแรกนะฮะเครื่อง 3,001 KD เครื่องนี้ใช้ทนมากแข่งแต่ปี2002นะครับจนถึง Vigo ตัวหลังๆปี2014นะครับใช้อยู่ปี2002กับ2014กี่ปี12ปีนะถ้าไม่ดีคงไม่ประจำการถึง10กว่าปีใน Toyota Vigo นะครับคันนี้เป็นช่วงล่าง
คานแข็งนะฮะเวียก80ด้านหลังทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแล้วคอยสปริงหน้าและก็หลังเลยนะครับคันนี้มีคอยสปริง4ล้อพูดง่ายว่าถอดจากเวียก80มาใส่คันนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าคัสซีเครื่องยนต์ยังเป็นวีโก้อยู่นะครับขับสบายมากนะครับทดเครื่องเป็นเครื่อง8แล้วเพราะล้อใหญ่ใส่ล้อ40นะครับแต่จริงใส่ล้อ37ก็ได้นะครับแต่คันนี้ล้อ40เพื่อเอาหล่อๆเลยนะครับแต่ไม่อืดนะครับเพราะว่าเฟืองทดมาเรียบร้อยวินนะครับสปอตไลท์ทุกอย่างให้มาครบนะครับคันนี้ทำมาดีมากนะครับแล้วใช้น้อยด้วยช่วงล่างนี่ก็บอกว่าโปรฟินเดอร์เซตสปริง2ชั้นมานะครับนิ่มมากนะเพราะว่าได้คอยสปริง4ล้อส่วนคันนี้รายไอเทมนะครับรายไอเทมหายากนะฮะมีไม่กี่คันในประเทศไทยนะฮะบอกกันว่ารุ่นนี้ยิ่งนับวันราคายิ่งแพงรถไฟฟ้ามารถน้ำมันน้อยลงพวกนี้ยิ่งมีน้อยในตลาดนะครับคนที่ชอบสไตล์อย่างนี้บอกแล้วว่าสมควรเก็บเป็นอย่างยิ่ง 1,690,000 บาทนะฮะรถคันนี้ได้มาจากเมืองแม่เมาะนะครับเมืองแม่เมาะจังหวัดตากตากเรื่องปางแม่เมาะลำปางเลยเนาะใต้ลำปางฮะแต่ว่าแต่เมืองแม่เมาะผมจำไม่ได้อยู่ไม่ตากก็ลำปางนี่แหละนะคันนี้นะครับต้องขออภัยนะครับอาจจะจำไม่ได้นะครับความรู้มันยังน้อยอยู่นะครับก็ต้องขออภัยนะคันนี้มาจากเมืองเก็บมาใหม่หมดแล้วมันจะเป็นภายนอกภายในนะเก็บมาใหม่แต่คันนี้โครงสร้างเดิมมากเครื่องยนต์ก็สวยมากนะครับเครื่องยนต์ก็สวยมากยก2นิ้วใส่ชกซับแทงมานะครับเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์ 4,500 ซีซีนะฮะขับสนุกมาก190แรงม้านะครับวิ่ง160 170ได้สบายนะครับลองคิดดูนะครับรถปี35นะครับ3566 31ปี30ปีนะครับท่านผู้ชมสมรรถนะค่อยมาขนาดนี้ถือว่าโตโยต้านี่ออกแบบมาดีมากแต่30ปีที่แล้วส่วนคันนี้นะครับเป็นรถที่พัฒนามาแล้วเป็นปีกนกนะครับปรับสูงต่ำนะครับปรับสูงต่ำด้วยไฮดรอลิกนะครับเวลาเบรกหัวไม่ทิ่มเวลาเข้าโค้งไม่เอียงนะครับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆนะฮะคันนี้รถใหม่ก็แพงมากสมัยซื้อรถใหม่ก็ต้องมีประมาณ5-6ล้านนะครับคันนี้นะครับราคาเหลืออยู่แค่ 699,000 บาทเท่านั้นนะครับแลนด์ครูเซอร์วิ่งน้อยด้วยคันนี้วิ่ง 150,000 ภายในใหม่มากสำหรับคันนี้ส่วนคันนี้ก็80อีกคันหนึ่งเช่นกันนะคันนี้เป็นแลนด์ครูเซอร์วิก80นะครับเซตช่วงล่างมายกมา2นิ้วนะครับคันนี้ก็ขับสนุกเหมือนกันนะครับคันนี้ 599,000 นะครับรุ่นใหม่มาไม่ใช่ราคาจะแพงกับรุ่นนั้นนะฮะคันนี้ปี96นะครับปี95 96นะครับ599ถ้าสนใจไปได้ของคันนี้ก็พร้อมเช่นกันนะฮะเลขทะเบียนด้วยแต่ทะเบียนไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับผมมี80อยู่หลายคันนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับกกหรือขอนะครับเก็บขอเก็บสะสมนิดนึงนะครับเป็นรถที่เราใช้เองนะฮะ80ส่วนคันนี้นะครับคันนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงนะครับที่ผมบอกว่าคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ก็ต้องควรจะต้องเก็บเช่นกันเครื่องยนต์ดีเซล V8 นะครับ 4,500 ซีซีนะครับคันนี้ดีเซลนะ VZJ นะครับ VZJ นะฮะเครื่องยนต์นะครับ VDJ นะครับเครื่อง VDJนะครับคันนี้โอเคผมกำลังหาราคาครับท่านผู้ชมเท่าไหร่นะ3ล้านนะครับไม่มั่นใจนะ379หรือเปล่านะครับคันนี้นะถ้าสนใจนะครับรถ 2,000 กิโลนะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยเครื่องดีเซลเขาไม่เร็ว V8 นะเชฟคันนี้อีกคันหนึ่งนะฮะที่เป็นรถที่ใช้งานเวลาออกทริปออกเดินทางเช่นกันมีอุปกรณ์ครบหมดเลยนะออกทริปเดินทางไปได้ทั่วนะฮะนะมีบันไดข้างมีการชน4 wheel ride ของเชฟโรเลตเหมือนกันนะครับสนใจคันไหนอยากได้คันไหนนะครับแลกเปลี่ยนกันมีรถที่ใช้อยู่จะมาแลกมาเทรดกันมาเทิร์นกันก็ได้นะครับเรามีรถมือ2เยอะแยะโดยเฉพาะสายลุยสายออฟโรดมีเยอะมากสนใจโทรผมนะครับ0847776699แอดไลน์มานะฮะหรือไงโทรมาผมแอดไลน์กลับไปก็ได้เพราะเพื่อนผมเต็มอยู่ต้องขออภัยนะบางทีแอดได้บางทีแอดไม่ได้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหลังบ้านของมงคลคาร์เซ็นเตอร์มั่นใจรถยนต์มือ2มั่นใจ SUV มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ